สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พามาที่เมืองกำแพงเพชรหลักเมืองกำแพงเพชรนะครับก็มีคนมากราบไหว้สักการะบูชาเยอะเป็นศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองกำแพงเพชรเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับแล้วก็จะมีเมืองเก่าด้านในเดี๋ยวพาไปครับมาพามาครับดอกไม้ทุกเทียนของด้านหลังครับจะมีหลักจำลองก็หลักมาไว้ตรงนี้นะครับของจริงจะไม่ให้ติดทองก็จะอยู่ในตู้กระจกใหญ่นี้เขาไปนู่นนะครับไปที่จำลองติดทองครับนี่คือเมืองของจริงครับของจริงที่จำลองอยู่ด้านหน้าครับให้ไว้ติดทองของจริงครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวเมืองเก่ากันนะครับถึงเมืองเก่าครับเมื่อกี้ไหว้สันหลักเมืองอยู่ครับนี่จะพาเดินเข้าไปชมเมืองเก่าครับท่านฝั่งโน้นเดี๋ยวเราไปกันครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นทางเข้านะครับของเมืองเก่าเมืองโบราณกำแพงเพชรบรรยากาศมันอันนี้วันนี้ก็มิดเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเลยนะครับตอนนี้ก็หินก็จะประมาณนี้นะครับเก่ามากครับหินกำแพงไปเลยครับท่านผู้ชมบางท่านยังไม่ได้เคยมาชมเมืองกำแพงเพชรก็ถือโอกาสนี้ให้ได้ชมกันเลยนะครับจะพาเดินไปเยี่ยมชมนี่เลยครับน่าจะเป็นโบสถ์น่าจะเป็นวัดเก่าครับยังมีเขียนบอกครับท่านผู้ชมจะพาเดินไปเรื่อยเก่าครับบรรยากาศก็ดีนะครับตอนนี้เข้ามาท่านผู้ชมเป็นเมืองเก่าโบราณเมืองกำแพงเพชรครับเดี๋ยวพาเดินชมไปเลยครับท่านผู้ชมอยู่ด้านหน้าเราก็มีแล้วก็จะพาเดินชมไปรอบๆวัดนะครับที่นี่ก็จะมีวัดเก่าแก่เป็นวัดพระแก้วแล้วก็จะมีวัดพระธาตุนะครับก็ตามมาครับท่านผู้ชมก็มีวัดหลักๆอยู่นะครับคือวัดพระแก้วแล้วก็วัดพระธาตุนะครับวัดใหญ่หลักๆอยู่ที่กำแพงเพชรแล้วก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายครับไปอีกหนึ่งฝั่งก็มีวัดช้างรอบวัดช้างล้อมวัดโอ้โหวัดเล็กวัดน้อยมีเยอะมากจริงๆครับผมนับไม่ถ้วนด้านในครับแต่อันนี้วัดหลักๆวัดใหญ่ก็คือวัดพระแก้ววัดพระธาตุครับอยู่ตรงนี้ครับครับหลักๆเดี๋ยวเราจะไปดูประวัติสักหน่อยนึงครับที่เมืองกำแพงเพชรครับมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายก็เชิญได้นะครับบรรยากาศดีครับตอนนี้เดินไปดูเมืองเก่าครับตอนนี้เป็นผ้านอนครับน่าจะสันนิษฐานครับว่าเป็นวัดพระแก้วครับที่นี่เป็นพระแก้วแล้วข้างในนี่น่าจะเป็นโบสถ์นะครับเป็นโบสถ์พระที่อยู่ในโบสถ์นะครับมีรูปเสาด้วยอยู่ครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับก็พาเดินมาไกลเหมือนกันยังไม่รอบวัดเลยครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะพามาชมใหม่นะครับเราจะพาไปเที่ยวน้ำตกนะครับอีกหลายที่อุทยานหลายที่ที่จังหวัดกำแพงเพชรขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับนะครับท่านผู้ชมสวยงามมาก